สิ่งนั้นก็คือเชวนอุ๊ยหล่นสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้หวานจะมาแกะกล่องสินค้าที่หวานวาดเองนะคะจริงๆหวานอยากได้อีกหลายอย่างเลยนะคะแต่ว่าค่อยๆทยอยซื้อไปแล้วกันเนาะขอบอกเลยนะคะทุกคนว่าตั้งแต่วันที่11เดือน11ที่ผ่านมาเนี่ยหวานยังไม่เลิกช้อปปิ้งเลยค่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงสิ้นปีที่แบบเราจะต้องให้ของขวัญตัวเองอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นการให้ของขวัญมาเรื่อยๆซึ่งไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนนะคะไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมว่าตั้งแต่มันมีแบบ10 10 11 11 12 12เนี่ยเราเหมือนห้ามใจตัวเองในการช้อปปิ้งไม่ได้เลยแบบมันจะต้องแบบสักนิดสักหน่อยเป็นของขวัญให้ตัวเองแต่ว่าของขวัญเราก็มีมาตลอดทั้งเดือนทำไมเราจะต้องซื้อของขวัญให้ตัวเองขนาดนั้นและช่วง11 11นะคะหวานก็ได้ช้อปกล่องนี้มาเลยค่ะซึ่งเป็นสินค้าที่หวานวาดเองนะหวานเอาลายวาดของตัวเองนะคะไปลงที่เว็บพรีวาแล้วก็ช่วง11 11เนี่ยทางพรีวาเขามีโปรโมชั่นครบรอบเบิร์ธเดย์พอดีเลยนะคะหวานก็เลยได้โอกาสช้อปสินค้าที่หวานวาดเองซะเลยค่ะไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนเราไหมนะเวลาที่แบบเราวาดรูปแล้วเราเอาไปลงบนสินค้าต่างๆอะค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็อยากจะเก็บไว้เนาะนอกจากที่เราแบบจะขายให้คนอื่นแล้วเราก็แบบอยากใช้เองด้วยอะไรอย่างเงี้ยหวานก็เลยซื้อมาเก็บไว้ใช้เองด้วยนะคะชิ้นแรกนะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นไปแล้วนะคะเพราะว่าหวานเคยสั่งไปแล้วรอบนึงนะแต่ว่าหวานสั่งอีกชิ้นนึงเพราะว่าคุณแม่หวานฝากสั่งนะคะเขามาเห็นแล้วเขาอยากได้นะรอบนี้ก็เลยสั่งมาด้วยนะคะนั่นก็คือหมวกชับบี้ค่ะเป็นลายดูดเดิลที่หวานใช้ทำของขายหลายอย่างเลยนะคะแล้วหวานก็เอามาเลบนหมวกแบบนี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะหวานออกแบบให้ด้านในนะคะมันมีลายด้วยนะคะเวลาที่แบบเราใส่อย่างนี้ก็ใส่ได้เนาะก็จะเห็นลายตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราเปิดหมวกขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะเห็นลายตรงนี้ด้วยนะหวานไม่แน่ใจนะคะว่ามันเรียกผ้าอะไรแต่มันเป็นผ้าแบบผ้าหมวกหนาๆก็คือวัสดุเขานะคะไม่ได้แบบก้องแก๊งเลยนะคะมันเป็นผ้าที่สามารถที่จะแบบโยนเข้าเครื่องซักได้นะคะโอเคชิ้นแรกจบไปนะคะเดี๋ยวเรามากันที่ชิ้นที่2กันเลยดีกว่านะชิ้นที่2นะคะก็คือทะเดนเสื้อชับบี้ค่ะเดี๋ยวเราแกะพลาสติกก่อนก็เป็นสีม่วงที่ไม่ได้เข้มมากนะกำลังน่ารักเลยนะคะหวานสั่งไซส์ L มานะคะทุกคนมันก็จะใหญ่ๆหน่อยนะเพราะว่าหวานกลัวมันรัดรูปเกินไปนะผ้านุ่มมากเลยนะคะทุกคนแล้วเขาก็สกรีนไลน์ได้เรียบร้อยมากๆเลยนะคะเส้นคมชัดแล้วก็จริงๆเนี่ยเขามีสีให้เลือกหลายสีเลยนะคะโอเคชิ้นต่อไปนะคะมาดูอันนี้กันดีกว่าทุกคนทายถูกไหมคะว่ามันคืออะไรทายมาเร็วทายมาเร็วทายถูกไหมจะเฉลยแล้วนะอันนี้ก็คือแบบไซส์ใหญ่นะคะที่หวานแบบสั่งมาเพื่อวางคีย์บอร์ดแล้วก็วางเมาส์นะคะไว้บนโต๊ะทำงานนะซึ่งลายบนสินค้าอื่นๆนะคะมันจะไม่มีสีเลยนะมันจะเป็นลายเส้นแบบขาวดำนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยหวานลองสั่งมาแบบที่ลงสีบ้างเป็นบางตัวนะมันน่ารักมากๆเลยอ่ะทุกคนด้านหน้านะคะวัสดุของเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนผ้าแบบหวานไม่แน่ใจว่าคือผ้าอะไรแต่มันคล้ายๆแบบผ้ายืดๆอะค่ะทุกคนผ้าลื่นๆแล้วก็ด้านหลังนะคะมันก็จะเป็นยางๆให้มันเกาะติด
พื้นผิวได้ดีนะคะเพราะว่าเนี่ยหวานลองเอามือมาอย่างเงี้ยนะมันก็หนืดหนืดถ้าวางกับพื้นเลยอ่ะมันก็จะไม่ขยับเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวางกับโต๊ะเนี่ยมันก็จะแบบไม่เลื่อนไปเลื่อนมานะคะเวลาทำงานก็น่าจะติดหนึบอยู่กับโต๊ะเลยค่ะถ้าหวานจะไม่ผิดนะอันนี้เหมือนเขาแบบจะมีหลายไซส์นะคะให้เราเลือกถ้าสมมุติว่าใครอยากได้แบบที่มันเป็นแผ่นรองเมาส์อันเล็กๆนะคะเขาก็มีให้เลือกดีไซน์ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยหวานเลือกอันใหญ่มาเพราะว่าปกติหวานก็ใช้แผ่นรองเมาส์แบบใหญ่ซึ่งวางได้ทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์นะคะน่ารักมากเลยชอบมากเรามาต่อกันชิ้นสุดท้ายกันเลยดีกว่านะคะชิ้นนี้เนี่ยเขามาเป็นกล่องแบบนี้นะคะสิ่งนั้นก็คือชิ้นอุ๊ยหล่นผ้ารัดผมค่ะช่วงนี้นะคะหวานไปออกกำลังกายบ่อยมากหวานเลยสั่งผ้ารัดผมมานะคะซึ่งก็เป็นลายเดียวกันเลยนะคะหรือว่าแบบอยู่บ้านเราก็รัดผมเก๋ๆได้นะผ้าเขาก็จะเป็นผ้าแบบยืดๆนะคะผ้าเขาจะคล้ายๆแบบผ้าเหมือนผ้าชุดว่ายน้ำหรือกางเกงเลกกิ้งอะไรประมาณนี้นะคะเป็นผ้ายืดๆหน่อยนะคะหรือจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะแบบให้มันเล็กกว่านี้หน่อยก็พับหวานลองพับครึ่งนะคะมันก็จะเล็กลงมานิดนึงเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครอยากจะมีสินค้าที่เป็นลายวาดของตัวเองนะคะก็สามารถที่จะไปสมัครเว็บพีว่าได้นะคะแล้วก็สามารถสั่งซื้อสินค้าต่างๆแบบที่หวานสั่งซื้อมาแบบนี้ก็ได้นะคะและนอกจากนั้นนะคะสินค้าที่เราอัพขึ้นไปเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะหารายได้เสริมได้นะคะคนอื่นก็สามารถที่จะมาซื้อสินค้าเราแล้วเราก็จะได้ส่วนแบ่ง 20% ด้วยค่ะถ้าใครยังไม่เคยสมัครอยากจะสมัครนะคะก็สามารถไปดูที่คลิปนี้ได้นะคะหวานเคยทำคลิปสอนสมัครไว้แล้วนะคะการสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะไม่ต้องมีค่าวางสินค้าไม่ต้องเสียค่านายหน้านะคะใครสนใจอยากจะหารายได้เสริมหรืออยากจะสั่งสินค้าลายวาดของตัวเองก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะและล่าสุดหวานเห็นในเว็บเขามีสินค้าใหม่เป็นเสื้อเชิ้ตด้วยนะคะหวานอยากได้เหมือนกันเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเป็นคลิปหน้าหรือคลิปถัดไปนะคะหวานจะมาสอนออกแบบเอาลายวาดของเราเนี่ยไปวางลงบนเสื้อเชิ้ตนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมีเสื้อเชิ้ตเป็นของตัวเองหรือว่าอยากจะขายเสื้อเชิ้ตนะคะก็รอติดตามช่องผู้หญิงแก้มกลมไว้นะคะและถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งทิ้งไว้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้หวานต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย